อันนี้เป็นตัวสีขาวๆนี่จะเป็นฟิล์มนะครับลูกค้าได้ไปสามารถลอกออกได้นะครับรอบตัวเครื่องอะนี่จะเป็นตัวลมนะครับเอาไว้ใส่ลมเพื่ออ่านสูญญากาศนะครับนี่จะเป็นสเปคตัวเครื่องนะครับอันนี้เปิดก็กดเลข1นะปิดก็กดเลข0นะครับต่อไปวิธีการใช้งานนะครับปุ่มนี้ก็กดค้างนะครับแล้วเราต้องการจุดแล้วก็ปล่อยมือนะครับที่อากาศก็อันนี้ใส่เข้าไปถ้าด้านตรงนี้คือเปิดนะครับแล้วก็เปิดรับลมก่อนนะครับก็กดอันนี้จะเป็นตัวปล่อยลมนะครับเราก็จะเตือนนะครับเรากดหยุดได้เอาก่อนจะเอาออกก็ต้องปิดลมก่อนนะครับปิดก็จะเป็นนี้ก็ดึงออกอันนี้ก็จะเป็นตัวหมุนหมักนะครับอันนี้เวลาที่ตั้งไว้20นาทีเขาก็จะหมุนมาประมาณฝั่งหนึ่งประมาณจับเวลาก่อนนะครับอ่ะ20วินะครับแล้วเขาก็จะพัก5วิครับแล้วเขาก็จะหมุนกลับอีกฝั่งนึงพอครบ20วิอีกทีนึงเขาก็จะหยุดนะครับอันนี้หยุดเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอพักถึง5วิเขาก็จะหมุนกลับอีกด้านนึงก็วิธีใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็ตามเวลาที่เราตั้งได้เลยนะส่วนวิธีการตั้งนะครับก็กดไทม์นะครับเราถ้าเราต้องการตั้งตัวลมก็กดที่ข้างบนนะครับไฟก็จะกระพริบนะแล้วกดอัพดาวได้ปกตินะครับตามที่ลูกค้าต้องการถ้าต้องการตั้งเวลาก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเวลาได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้าต้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดถามอีกครั้งนึงก็จะบันทึกค่าไว้นะส่วนตัวนี้จองก็กดถ้าเรากดค้างเขาก็จะหมุนเป็นไปเรื่อยนะถ้าเราต้องการหยุดเราก็ปล่อยวิธีใช้งานก็มีเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะเปิดฝานะครับต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้คือลมหมดแล้วนะครับก็เปิดฝาได้นะครับทุกครั้งนะครับก่อนเปิดฝาต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะครับวิธีการเปิดฝาก่อนใส่ตัวไม้นี้เข้าไปแล้ว